失恋过，就会知道被人疼爱的滋味。只想有你陪着，就算被捉弄也觉开心。天底下也只有你能让我有喜有闹，没有你的岁月想起来都觉得无聊。你思维跳脱爱产生幻觉，忽左忽右难以寻找平衡点，不是不懂可是那又怎么样，没有人比你更爱我多一点。你想左我想右，总是无法同步走，你往前我往后，谁慢半拍，但越这样我越是想摇头，头牵着你的手。你想左我想右，总是无法同步走，你往前我往后，谁慢半拍，你的左手牵我右手，才能幸福在每个路口。เข้าเร็วเข้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้จับไม่ได้เลยตาตาจับมันเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะจับมันเจ้าจับมันไว้โอ้จับไม่ได้อีกแล้วมันอยู่ไหนแล้วตรงนั้น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 เฮ้ยตาตาเกิดอะไรขึ้นเจ้าจับอะไรไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยข้าไม่ได้กินมื้อเที่ยงอะข้าหิวเกินกว่าจะไล่จับแล้วนะเฮ้ยทำไมเจ้าหิวอะข้าก็หิวนิดหน่อยอะถ้ามันไม่จับแล้วไปกินข้าวเย็นกับแม่นมครัวกันเจ้าค่ะอย่าชนนายหญิงรองนะได้ยินไหมแม่นมครัวแม่นมครัวแม่นมครัวอย่าโอ้ตายแล้วคุณชายป๋อหนานช้าลงหน่อยอย่าวิ่งเข้าไปโดนท้องนายหญิงรองนะเจ้าค่ะฮะท้องสู่หลานเป็นอะไรเหรอเออคือเออยังไงท่านก็ไม่เข้าใจจำไว้ว่าโดนท้องของนางไม่ได้ก็พอแล้วเจ้าค่ะนะตาตานี่พาคุณชายปอหนานไปหาอะไรกินในครัวเถอะเป็นเด็กดีนะไปเถอะไปปอฉีสู่หลานป่วยอย่างนั้นเหรอเจ้าต้องหาป่วยคุณชายไม่ต้องสนใจหรอกเขาแค่คนหญิงคนหนึ่งอ่ะหาอะไรอร่อยๆในครัวกันเถอะนะแต่ตารับนะรับนะเอาเลยเอาเลยเอาอีกหนึ่งสองสามเอาเลยนี่เสร็จป้านานตกแล้วมันเล็กแล้วเสร็จป้านานแล้วนี่ตกแล้วด้วยนี่เสร็จป้านานทำไมหน้างอแต่เช้าเลยเนี่ยพี่นางฟ้าเจ้าว่าสู่หลานนางเป็นคนดีข้าเองก็ชอบเล่นกับนางนะข้ารู้แล้วอย่างไรล่ะแต่ตอนนี้แม่นมกลัวไม่ยอมให้ข้าเข้าใกล้สู่หลานเลยทำไมกันนะเอ้ยอ๋อเจ้ากังวลเรื่องนี้เองงั้นเหรอเข้าใจละอิสปานานตอนนี้ไปหาตาต้าเลยนะพ่อไม่ไปอ่ะตาต้าเตะลูกขนไก่นางจะโมโหได้ถ้ามันตกพื้นถูกต้องถูกต้องเห็นไหมล่ะตาต้ามีสิ่งสำคัญก็คือลูกขนไก่สู่หลานก็มีสิ่งสำคัญเหมือนกันเลยไม่อยากให้เจ้าโดนตัวนางสิ่งสำคัญที่สุดเหรออยู่ที่ไหนอ่ะตรงนี้สิ่งสำคัญที่สุดของสู่หลานจะอยู่ในท้องของพี่นางฟ้าได้ไงอ่ะไม่ได้อยู่ในท้องของข้ามันอยู่ในท้องของสู่หลานมันอยู่ในท้องสู่หลานเหรอคืออะไรอ่ะขนมปังเหรอข้าเห็นสู่หลานกินขนมปังวันนี้ด้วยโอ้ยไม่ใช่ขนมปังมันเป็นเด็กโอ้สู่หลานกำลังจะเป็นแม่ลูกของนางก็เลยอยู่ในท้องนางต้องปกป้องเขาเขาจะได้เกิดมาปลอดภัยจะเข้าใจไหมเป็นไปไม่ได้อ่ะเด็กตัวโตจะตายท้องของสู่หลานเล็กอะจะเข้าไปได้ยังไงอะจะไม่เข้าใจลูกของสู่หลานเล็กแค่นี้อยู่ในท้องของนางไงล่ะเด็กอะจะค่อยๆโตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเด็กก็จะใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วพอเด็กโตเท่านี้ก็จะโผล่ออกมาจากท้องเด็กโตขนาดนั้นเลยอืมโอ้เหมือนกับท้องของเสี่ยวชิงตอนนั้นไงใช่แล้วเป็นแบบนั้นแหละอ๋อ
ดังนั้นขอเตือนอย่าไปแตะสุหลานถ้าเจ้าทำนางเสียลูกไปข้าจะไม่ยกโทษให้เลยโอ้ข้าเข้าใจแล้วข้าโดนท้องใหญ่ไม่ได้อืมข้าท้องแล้วทำอย่างไรดีล่ะทำไมข้าถึงท้องตอนนี้ข้าปกป้องตัวเองไม่ได้จะปกป้องเจ้าได้เหรเจ้าท้องจริงเหรอบอกมามันลูกใครป๋อฉีนี่คือลูกของท่านจริงๆไปสู่หลานเจ้าจะหลอกใครข้าไม่เคยแตะเจ้าตั้งแต่เราแต่งงานกันเจ้าจะตั้งครรภ์ได้ยังไงเจ้าควรจะบอกความจริงมานะว่าใครเป็นพ่อของเด็กเด็กเป็นของท่านจริงๆไหนจะพูดอีกทีสิวันครบรอบการตายพ่อข้าเป็นท่านดึงข้าขึ้นมาบนเตียงเองข้าจะไปเอาน้ำมาเช็ดหน้าให้อย่าไปเลยอย่าไปเลยนะนี่อ๋อป๋อฉีคุณชายป๋อฉีผลักสู่หลานทำไมกันเห็นได้ชัดว่าเจ้าใช้ประโยชน์แอบขึ้นเตียงตอนข้าเมาทำไมเจ้าไร้ยางอายเช่นนี้เนี่ยเอ๊ะท่านพูดอะไรกันสู่หลานกำลังตั้งท้องลูกของท่านอยู่นะคุณชายป๋อฉีข้าขอเตือนท่านถ้าท่านกล้าผลักสู่หลานอีกค่ะข้าจะโกรธท่านนะสู่หลานไม่เป็นไรนะปวดท้องหรือเปล่าเนี่ยฮะว่านเป่าใจดูสินายหญิงท่านสง่างามมากเลยเจ้าค่ะถ้าใส่ปิ่นปักผมนกฟีนิกซ์ที่ประดับด้วยทับทิมลงไปแล้วก็ท่านก็จะดูสง่างดงามแล้วก็ดูสูงส่งมากยิ่งขึ้นเลยเจ้าค่ะเจ้าจึงพูดจาเก่งจริงๆจะเอาใบเสร็จมาเถอะนะปิ่นปักผมอันนี้ข้าซื้อขอบคุณนายหญิงนายหญิงขอให้มีความสุขข้าจะเชิญท่านมาที่ร้านหากมีของใหม่มาเจ้าค่ะจ้าโตโตท่านพ่อท่านแม่โตโตให้อภัยข้าแล้วใช่ไหมแล้วยินดีช่วยที่ร้านอย่างไรข้าก็ว่างอยู่ข้าแค่อยากทำแล้วก็ได้รายได้เล็กๆน้อยๆท่านพ่อข้าพูดความจริงนะเหล่าติงบอกว่าการค้าของเรานั้นยุ่งมากๆสู่หลานกำลังตั้งครรภ์ท่านแม่ต้องดูแลนางที่บ้านแล้วอีกทั้งยังป๋อฉีก็ต้องดูแลเรื่องการผลิตพวกจี้ทั้งหลายในโรงเจรไนย์ถึงป๋อกังจะช่วยที่ร้านแต่เขาก็ยังเป็นมือใหม่ส่วนข้าก็ว่างแล้วก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วข้าก็เลยมาที่ร้าน คุณนายเกาโตโตคือนายเกาท่านมาถูกเวลาเลยร้านของเราเพิ่งได้รับปิ่นปักผมฟินิชชุดใหม่ข้าให้ท่านดูนะเยี่ยมไปเลยนะเยี่ยมจริงๆโตโตไม่ได้โกรธพวกเราแล้วนั่งสิแต่นางดื้อเกินกว่าที่จะยอมรับนางเป็นคนหัวดื้อแต่ใจอ่อนสองสามเดือนที่ผ่านมาข้าสังเกตเห็นว่าโตโตใจดีและนายยังชอบที่จะแทรกแซงเมื่อเห็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเป็นพอที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวเราที่จะมีนางระยะทางทดสอบมาเวลาทดสอบคนขึ้นอยู่กับเวลา
ที่เราจะได้เห็นตู่ตู่ท่านพ่อท่านแม่ป๋อฉีทำไมไม่ไปอยู่ดูแลงานที่โรงล่ะทำไมดูเร่งรีบมานี่ทำไมท่านพ่อเราซื้อโอปอมา50ชิ้นจากนั้นยางส่งไปที่โรงจิรนัยแต่ก็พบว่าโอปอ10ชิ้นมีจุดแปลกเรื่องสีแล้วก็ความสว่างเนี่ยฮะมีสีแปลก10ชิ้นเหรออืมเฮ้ยพวกเรามีปัญหาแล้วเอ๊ะโต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 เจ้าค่ะท่านพ่อเด็กข้าทำไมเหรอมานี่นิดหมอฉีบอกว่าโอปอ50ชิ้นที่เราซื้อมาจากนันหยาง10ชิ้นในนั้นน่ะเป็นของปลอมฮะเราใช้ไดจี้ทองที่กำลังทำให้โหเย่ไม่ได้โตโตจดจำได้ไหมเรามีโอปอดีๆเหลืออยู่ในโกดังอยู่เท่าไหร่เนี่ยฮะข้าจำได้อยู่บนสุดแถวที่3ที่ประตูทางเข้าที่5โกดังน่าจะมีอยู่สัก15ชิ้นน่ะพี่เยี่ยมมากเอาแจ๊คเข้าไปที่โกดังเดี๋ยวนี้ท่านพี่โตโตรู้ว่าโอปออยู่ที่ไหนให้นางไปดีกว่าเออนั่นเป็นความคิดที่ดีนะขอฉีกลับไปดูแลโรงเจรนายก่อนข้าจะให้โตโตนะส่งโอปอไปให้หลังจากที่เธอเอามาโตโตรีบไปนะท่านพ่อปล่อยป๋อฉีไปดีกว่าไม่อย่างนั้นจะมีคนบอกว่าข้าขโมยของคนบริสุทธิ์มักจะบริสุทธิ์ตราบใดที่แม่เจ้าและข้าเชื่อใจเจ้าของพ่อไม่ต้องสนว่าคนอื่นจะพูดอะไรจะไปได้ท่านพ่อใช่แล้วโตโตยิ่งอยากพิสูจน์ก็ยิ่งดูเหมือนแสดงโรงเตรียมอยู่ไหลท่านมาทำไมที่นี่ข้าขอจิบน้ำก่อนนะดื่มหน่อยไหมเป็นอะไรทำไมขี้อายเหมือนผู้หญิงเลยรับไปสิจือฉีสองสามวันนี้เจ้าไปไหนเหรอจะไปออกทะเลกับคนอื่นหรือเปล่าฮะเอ๊ะข้าอยากถามเจ้าหน่อยทำไมเจ้าไม่เคยพาข้าไปด้วยเลยข้าก็อยากไปบ้างนะข้าทะเลาะกับใครมันเกี่ยวอะไรด้วยท่านออกไปก่อนข้าอยากเปลี่ยนเสื้อผ้านี่จือฉีเจ้าไม่รู้หรอกว่าท่านพ่อพาข้าไปที่ร้านทุกวันข้าถูกบังคับให้ก้มและยิ้มมันน่าเบื่อมากเลยนะข้าจะตามเจ้าไปทุกที่นั่นแหละไปไม่ได้ทำไมเล่าเฮ้ยทำไมข้าไปกับเจ้าไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ออกไปไม่ไปคืนนี้ข้าจะตามเจ้าไปทุกที่นั่นแหละเฮ้ยท่านพ่อเราติงบอกว่าท่านเรียกข้ามีอะไรเหรอโอ้ตัวตัวข้าส่งมอบจี้ทองโอปอ50ชิ้นที่เว่ยฉังโหสั่งให้ส่งไปที่จวนเขางั้นเหรอเยี่ยมไปเลยชื่อเสียงของร้านว่านเป่าใจจะดีขึ้นอีกแล้วล่ะอีกเรื่องท่านพ่อข้าเกือบลืมคืนกุญแจให้ท่านเฮ้ยไม่ต้องห่วงโตโตเจ้าเก็บไว้ก่อนไม่ได้ท่านพ่อก่อนหน้านี้ข้าไม่รู้ว่ากุญแจนี้คืออะไรตอนนี้ข้ารู้แล้วใครก็ตามที่ถือกุญแจนี้จะเป็นผู้ดูแลร้านวันเป่าใจข้ายังเด็กไม่รู้อะไรข้าจะรับผิดชอบเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไรไม่เอาหรอกโตโตเจ้าไม่ต้องอายหรอกถึงแม้เจ้ายังเด็กแต่เจ้าก็ใจกว้างและเป็นกลางเจ้าดีกว่าผู้ชายคนอื่นหลายเท่านะแล้วเจ้าเป็นภรรยาบุตรชายคนโตมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่เจ้าจะดูแลนะฮะข้าไม่มีค่าพอหรอกทำไมล่ะก็เพราะข้า
จะบอกได้ยังไงล่ะว่าข้าจะออกจากตระกูลอีกไม่กี่เดือนแล้วจะไม่เป็นลูกสะใภ้เขาแล้วท่านพี่ท่านบอกว่ามีข่าวดีจะบอกเด็กๆนี่ท่านพ่อมีข่าวดีอะไรมันก็คือเว่ยฉังโหพอใจมากกับการบริการของเราก็เลยอยากให้เราทำของขวัญวันเกิดเพื่อมอบให้กับไทเฮาเขาต้องการให้เราทำอย่างดีที่สุดเพื่อเอาใจไทเฮาเฮ้ท่านพ่อข้ายินดีด้วยนะนี่เป็นโอกาสที่ดีที่ว่านเป่าใจจะมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งหมดต้องขอบคุณป๋อฉีนะเขาเป็นคนออกแบบจี้ทองอันวิจิตรเป็นวิธีที่จะได้ซื้อใจโฮเย่ดังนั้นข้าว่าจะให้ขอฉีเนี่ยรับหน้าที่จัดเตรียมของขวัญวันเกิดของไทเฮาขอฉีเจ้าไม่ค้านนะทำไมข้าต้องค้านด้วยแล้วไม่ต้องห่วงนะข้าจะทำอย่างเต็มที่เลยถ้างั้นก็ดีแล้วตั้งใจทำของขวัญวันเกิดของไทเฮาให้ดีเจ้าไม่ต้องมาช่วยงานในร้านให้ป๋อกังลงหลักปักฐานด้วยบอกให้เขามาที่ร้านบ่อยขึ้นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการค้าซื้อขายป๋อกังจะได้ยินไหมป๋อกังเอ๊ะทำไมหนีไปอีกเลยเนี่ยท่านพ่อข้าจะคอยดูแลว่านเป่าใจแม้ข้าต้องเตรียมของขวัญวันเกิดข้ามั่นใจว่าข้าจะยังดูแลการค้าได้ไม่เป็นไรข้าซาบซึ้งความคิดเจ้าแต่นี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดตั้งใจตรีบของขวัญวันเกิดเถอะนะอีกอย่างนึงป๋อกังต้องลงหลักปักฐานแล้วเขาหนีความรับผิดชอบไม่ได้ยังไงว่านเป่าใจก็เป็นของพวกเขาทั้งสามคนได้ข้าจะบอกเขาโตเจ้าค่ะเราทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมของขวัญให้ไทเฮาเก็บกุญแจนี้ไว้กับเจ้าก่อนนะป๋อฉีจะมาหาถ้าต้องการอะไรจากกูดังเอามันไปนี่โตเก็บมันไว้เถอะเอาไปก่อนถ้าของขวัญไทเฮาเสร็จแล้วเจ้ายังไม่อยากเก็บไว้ข้าจะรับคืนเองท่านพ่อข้าจะเก็บไว้ก่อนค่อยคืนท่านทีหลังดีเยี่ยมมากจริงๆเอ้ยพักนี้เรามีข่าวดีมากมายเลยจริงๆนะเริ่มแรกได้เป็นพ่อค้าเมืองหลวงได้รับคำสั่งซื้อเครื่องประดับจากขุนนางสู่หลานก็ตั้งครรภ์หลานคนแรกของตระกูลและตอนนี้ได้รับเกียรติให้เตรียมของขวัญของไทเฮาบรรพบุรุษจะได้รับพรจากเราเหตุผลว่าทำไมถึงรุ่งเรืองเยี่ยมมากๆท่านพ่อตั้งแต่สู่หลานสืบเชื้อสายของตระกูลซนงั้นบรรพบุรุษไม่ควรเปิดเผยตัวตนเพื่อล้างชื่อของสู่หลานงั้นหรอครั้งที่แล้วสู่หลานถูกใส่ร้ายถึงเวลาที่จะให้ความยุติธรรมหรือไม่นั่นครั้งที่แล้วเราโทษสู่หลานผิดไปนี่ป๋อฉีข้าไม่ได้ขอให้เจ้าหาเลยว่าใครเป็นคนร้ายที่ปล่อยข่าวลือใส่สู่หลานท่านพ่อเอาอย่างนี้นะเจ้าค่ะไปที่ศาลกันเถอะให้ผู้มีอำนาจตรวจสอบเรื่องนี้เจ้าค่ะท่านคิดว่าอย่างไรอย่าลำบากเจ้าเลยท่านพ่อข้าตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเป็นพี่สะใภ้ของสู่หลานฮะพี่สะใภ้สู่หลานเหรอใช่พี่ชายสู่หลานถูกปลดออกจากตำแหน่งเนื่องจากได้รับบาดเจ็บและเงินพวกเขาก็ล่อยหล่อแล้วข้าจึงบอกสู่หลานให้นำเงินจำนวนหนึ่งให้กับพี่ชายไม่คิดว่าพี่สะใภ้นางจะคิดว่าเงินน้อยและคอยขอเงินเพิ่มจากเรานางไม่ได้อะไรมากนางจึงแค้นสู่หลานคอยใส่ร้ายนางฮะจริงงั้นเหรอพี่สะใภ้ของสู่หลานทำคนเดียวอย่างนั้นเหรอใช่สิพี่สะใภ้สู่หลานสารภาพแล้วนางสัญญาว่าจะไม่ทำให้สู่หลานเดือดร้อนอีกช่างเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวจริงๆเลยไม่แม้แต่จะเมตตาต่อครอบครัวนางใช่แล้วนางน่ากลัวจริงๆเฮ้ยคุณชา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 ยตื่นได้แล้วนะป๋อนันคุณชายตาเป็นอะไรอ่ะข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรอ่ะช่วงนี้เขาหลับไปหลังจากทานอาหารน่ะเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะสุดป๋อนันตื่นได้แล้วจะไม่ปกตินะฮะพี่นางฟ้าข้าง่วงมากเลยง่วงมากเลยเหรองั้นเรากลับไปที่ห้องเรากันเถอะนะ
เจ้าเด็กบ้าไม่ต้องรีบขนาดนี้ก็ได้เขาจะไม่ตายหรอกโตโตแม่เจ้าทำอะไรเขาคือใครเหรอท่านแม่นี่หมอปลัดมีชื่อเสียงอยู่ในเมืองหลวงชื่อหมอยูข้าเชิญเข้ามาเพื่อตรวจดูชีพจรปอนานะหมอยูเหรอข้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเขาในเมืองหลวงโตเจ้าถูกหลอกหรือไม่โตเจ้าเด็กเหลือขอเจ้าลากข้ามานี่แต่เช้าตรู่เพื่ออะไรเพื่อให้ข้าฟังคำดูถูกอย่างนั้นเหรอท่านหมอยูรอเดี๋ยวก่อนท่านแม่ทักษะทางการแพทย์ของเขายอดเยี่ยมมากท่านไม่เคยได้ยินชื่อเขาหรือยังไรแล้วยังไงท่านหมอเจียนและพ่อเจ้าเป็นเพื่อนกันมา3ทศวรรษแล้วพ่อเจ้าเคารพเขาสำหรับทักษะและความซื่อสัตย์เจ้านำคนปลิ้นปล้อนที่ไม่รู้จักมาที่นี่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อของเจ้าเราจะอธิบายกับท่านเจียนยังไงเจ้าจะอธิบายให้พ่อเจ้าฟังยังไงนี่จะพูดเรื่องอะไรฮะบอกว่าข้าเป็นนักต้มตุ๋นอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าข้าคิดว่าเจ้าต้องหากที่เป็นของปลอมท่านหมอยูอย่าโกรธเลยนะใจเย็นๆก่อนท่านแม่ข้าทำสิ่งนี้เพื่อปอนานนะโตข้าบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าให้ทำหน้าที่และคิดถึงเรื่องของเจ้าทำไมเจ้าไม่เคยฟังข้าเลยตัดมันออกไปหยุดทำให้นางกลัวได้แล้วนางไม่เข้าใจแต่ข้าเข้าใจเจ้าแค่พยายามจะบอกข้าเพื่อมาให้เป็นเรื่องของตระกูลเซินใช่ไหมนี่มันง่ายมากข้าจะไปแล้วนะไม่อะไรอย่าขวางข้านะมันงั้นข้าแทงเจ้าด้วยเข็มจริงด้วยท่านโปรดรอสักครู่ท่านมาบ้านเราจะปล่อยให้ท่านกลับมือเปล่าได้เหรอถ้าเรื่องแพร่ออกไปคนจะคิดว่าตระกูลเซินน่ารังเกียจว่าเราไม่ต้องการจ่ายเงินพวกเขาจะวิจารณ์เราแม่นมหมอผู้ยิ่งใหญ่นี่คือเงิน2ตำลึงแล้วก็เอาเหล้าไปด้วยก็ได้ท่านปฏิบัติต่อข้าเหมือนขอทานจริงๆเลยนะตั้งใจฟังให้ดีเป็นหน้าที่หมอที่ต้องช่วยคนแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทั้งตระกูลเซินจะเป็นโรคระบาดก็อย่าหวังว่าข้าจะมาช่วยเลยนี่ท่านหมออยู่โตท่านแม่นี่ไร้สาระเจ้ากล้าดียังไงถึงชวนคนนอกมาดูปอหนานตามอำเภอใจยังเห็นข้าเป็นแม่สามีเจ้าไหมท่านแม่ทำไมท่านถึงได้ใจร้ายนะท่านหมออยู่ไม่ใช่คนนอกข้ารู้จักตั้งแต่เด็กทักษะเขาเป็นอันดับ2ในเมืองหลวงไม่มีใครกล้าพูดว่ามีทักษะที่ดีกว่าเขาแล้วไงมันเกี่ยวอะไรกับครอบครัวของเรากันคนที่รู้อาการปอหนานดีคือท่านเจียนปอหนานได้รับยาของเขาตลอดหลายปีถ้าเขาไม่ได้รักษาดูแลรอบคอบปอหนานจะอยู่ถึงตอนนี้ไหมทำไมเจ้าไม่เข้าใจความจริงง่ายๆแต่ว่าข้ารู้สึกว่าหลังจากกินยาของท่านเจียนโรคปอหนานก็ไม่คืบหน้าเลยดูเหมือนว่าท่านเจียนจะเป็นนักต้มตุ๋นรู้ไหมว่าปอหนานหมดสติหลังจากตกบันไดตอนเขาอายุ8ขวบหมอทุกคนช่วยเขาไม่ได้เลยพวกเขาแนะนำให้เราหยุดเสียเงินและเสียเวลาโชคดีที่เราได้พบกับท่านหมอเจียนเขาใช้เวลา3วัน3คืนในการช่วยปอหนานพ่อเจ้าเลยข้าไม่สามารถตอบแทนเขาได้เคยรู้ว่าเขาช่วยปอหนานไว้แต่ว่าไม่ได้รักษาเขาอย่างสมบูรณ์ท่านแม่ถึงปอนานจะจำไม่ได้แต่ว่าเขายังคงมีความสามารถของเขาอยู่ท่านก็รู้เรื่องนี้ดีเขาระบุความถูกต้องของอัญมณีได้เขาเก่งคณิตพูดได้ว่าเขาเป็นอัจฉริยะเลยท่านแม่รู้ไหมว่าเขาอ่านหนังสือทุกเล่มในห้องหนังสือมีความทรงจำเกี่ยวกับภาพถ่ายคนที่มีความสามารถเช่นเขาเหมาะกับว่านเป่าใจยิ่งนักเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถรักษาเขาได้เขาจะเป็นประโยชน์ให้กับร้านเรานะเจ้าค่ะพูดเสร็จหรือยังข้ารำคาญแล้วถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากข้าห้ามพาใครมาพบปอหนานท่านแม่ข้ารู้สึกว่าท่านไม่อยากให้ปอหนานหายท่านอยากให้เขามีชีวิตเหมือนคนโง่เหรอนางกล้าตบข้าหรอตบข้าด้วยเรื่องแบบนี้ได้ยังไงข้าหวังดีนะนางไม่อยากให้ลูกชายของนางหายหรือยังไงอย่าอย่าฮ่าๆตาถ้าชนะลูกชายของข้าดีขึ้นคุณชายข้าไม่ได้เชื่อมั่นนะอีกครั้งเลยดีแน่เอาหัวดีแน่มาดีมาเลยไม่กลัวหรอกมาเลยข้าเพิ่งบอกว่าเขาเป็นอัจฉริยะแล้วตอนนี้ยังทำหัวงี่เง่าดีแน่
ประเมินเขาสูงเกินไปมาเลยเอาเหรอพี่ย่าตาตาลูกข้าดีขึ้นแล้วใช่ไหมเจ้าแพ้แล้วเอาอีกรอบมาข้ารู้สึกว่าท่านไม่อยากให้ป่อนานหายท่านอยากให้เขามีชีวิตเหมือนคนโง่หรือยังไงโอ้ยวันนี้อยากกินส้มมาทางนี้มาทางนี้มาดูทางนี้หน่อยจ้าส้มกินดีกว่าเออนี่ตาตาดูให้ละเอียดนะที่คุณนายบอกให้ซื้อน่ะสร้อยครบใหญ่ไปดูทางโน้นน่ะยาแผลผ่าตัดมีได้แล้วก็จีพูเราซื้อทุกอย่างครบแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงนะข้าจัดการเองท่านปู่เขายังมีของที่จะซื้ออยู่อ่ะอะไรนะมันคือชาติของข้ามันหายไปแล้วข้าก็ต้องเติมของทำไมเจ้าต้องใช้ชาติด้วยเล่าทำไมเจ้าอยากจะวาดฝ้ากระยิ้มแก้มปลีกเหมือนนักแสดงเหรอเจ้าดูเหมือนตัวตลกมากกว่าน่าไม่มีใครทำได้หรอกสวัสดีสวัสดีตาต้ามาแล้วเหรอนี่เป็นของใหม่นะนี่เราดูสิว้าวมันสวยมากเลยนี่ก็ดีนะข้าดูสิอ่ะแล้วตัวนั้นล่ะว้าวนี่ไม่ใช่เราจริงเหรอท่านถังช่างบังเอิญที่เจอท่านที่นี่แล้วนี่ท่านจบแล้วเหรอใช่ข้าเพิ่งจะไล่พวกเขาท่านเป็นยังไงบ้างสบายดีเอว่าแต่เหล่าติงหลานชายท่านเป็นอย่างไรเขาชื่อตาต้าใช่ไหมวันนั้นข้าไปเยี่ยมตระกูลเซินข้าเห็นเขาดึงแขนของโตโตขอให้นางเล่นกับเขาดูเหมือนลูกสาวข้าสนิทสนมกับหลานชายของท่านท่านปู่ชาตัวนี้แค่ตำลึงเดียวเองอ่ะท่านมีเงินบ้างไหมอย่าเร็วเข้าเร็วเข้านางเรียกท่านปู่อย่างนั้นเหรอทั้งนั้นนางก็นี่คือท่านถังข้าต้องรีบไปแล้วไปก่อนนะนี่ตาตารีบไปกันเร็วเร็วข้าอยากได้หลอกตีไม่จ่ายค่าเลยนะไปข้าโอ้ท่านปู่รีบไปเร็วทำอย่างนี้ได้ยังไงชาของข้าเกือบจะหมดท่านคืนมาแล้วข้าจะซื้อต่อเฮ้ยเจ้าไม่ต้องห่วงไปนางเป็นหลานสาวคนเดียวของเหล่าติงเขาต้องชดใช้ให้เจ้าอย่างแน่นอนก็จริงของท่านนะข้าสงสารเหล่าติงจริงๆลูกชายเสียไปนานแล้วตอนนี้เขาก็เหลือหลานสาวเพียงคนเดียวนางมักจะใส่เครื่องสำอางแต่งแต้มหน้าตาเย่อที่รักข้ามีคำถามเจ้าเคยเจอหลานชายเหล่าติงบ้างไหมเขาโชคไม่ดีเลยเขาไม่มีหลานชายน่ะมีหลานสาวแค่คนเดียวทั้งใหญ่ทั้งอ้วนชื่อตาต้าถ้านางคลานกับพื้นแล้วก็มันคงจะเหมือนแม่หมูเดินอยู่บนพื้นเลยล่ะแล้วคนบ้าที่ข้าเจอที่ตระกูลเซินเป็นใครกันล่ะคนบ้าเหรอตระกูลเซินมีแต่คนโกหกเพราะแบบนี้ไงโตโตถึงได้ถูกหลอกเยอะว่ายังไงนะคือใครโกหกโตโดนหลอกอีกแล้วอย่างนั้นเหรอพูดหน่อยสิร้องทำไมบอกข้ามาบอกมาร้องได้แล้วบอกข้าสิว่าใครหลอกโตโตใครกันที่หลอกโตโตบอกข้ามาสิข้าพี่นะเป็นอะไรเหรอนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนท่านผังเกือบจะหาแล้วทำไมไออีกล่ะนี่เขาถามข้าเรื่องคนบ้าตระกูลเซินอยากรู้ว่าใครหลอกโตโตเฮ้ยคุณนายถังคุณยาอยู่ช่วยไปดูให้หน่อยได้ไหมเออเขาไปดูให้นะเย้อย่าไปท่านถังท่านถังนั่งลงก่อนนะตระกูลเสร็จแม่นมกลัวไปห้องครัวตรวจพ่อครัวหน่อยบอกเขาคอยดูไฟอย่านึ่งปลาเค็มนานเกินไปอีกข้าจะไปเดินเล่นเดี๋ยวกลับมานายหญิงโปรดระมัดระวังท่านป้าคุณชายหางเฉิงคุณชายหางเฉิงนี่ท่านป้าแม่นมกลัวไม่เจอกันนานขอโทษที่ทำให้วุ่นวายคุณชายหังเฉิงท่านหลงเอ่ยแบบนี้ได้ยังไงพูดตามตรงข้าออกจากโรงละครเมื่อปีที่แล้วอยากจะใช้เงินเพื่อทำการค้าเล็กๆโชคร้ายข้าถูกเพื่อนหลอกเอาเงินไปข้าโกรธและกังวลมากจนป่วยหนักข้าใช้เงินเก็บจนหมดแล้วไม่มีทางเลือกนอกจากต้องมาหาท่านป้าท่านป้าได้โปรดเมตตาและช่วยข้าด้วยเถอะคุณชายหังเฉิงท่านพูดเรื่องอะไรกันท่านเป็นคนในครอบครัวเพียงคนเดียวของนางทำไมนางจะไม่ช่วยท่านนะไม่นมกลัว
จ้าไม่ต้องอยู่ที่นี่หรอกยุนจูเองก็ด้วยเจ้าค่ะเจ้าสัญญากับข้าแล้วจะไม่โผล่มาให้ข้าเห็นอีกลืมเร็วขนาดนั้นเลยเหรอท่านป้าข้าไม่ได้ลืมนะแต่ข้าไม่มีทางเลือกแล้วก็เลยมาขอร้องท่านข้าไม่สนแล้วว่าเจ้าพูดจริงหรือไม่รับเงินแล้วก็รีบหายตัวไปซะอย่ามาให้ข้าเห็นอีกได้ขอบคุณขอรับท่านป้าท่านแม่นั่นหางเฉิงไม่ใช่เหรอท่านลุงหางเฉิงในเมื่อเจ้าลำบากทำไมถึงไม่ยอมมาหาข้าล่ะไม่คิดว่าท่านป้ากับข้าเป็นครอบครัวเจ้าเหรอไม่ใช่หรอกครับข้ารู้ว่าท่านมีเมตตาแต่ว่าข้านั้นเป็นผู้ชายไม่สามารถมาเป็นภาระทุกครั้งได้หรอกครับเฮ้ยเจ้าก็ไม่ต้องพูดแล้วล่ะฮะจากนี้ไปเจ้าก็ต้องอยู่ที่นี่เราจะเพิ่มชานตะเกียบอีกคู่ขอบคุณที่ให้ข้าอยู่ด้วยขอรับหยุนจูเจ้าค่ะไปเตรียมทำความสะอาดห้องรับแขกให้หางเฉิงสิเจ้าค่ะมามาท่านพ่อบัญชีที่ท่านต้องการดีถ้าไม่มีอะไรแล้วข้ากลับไปก่อนดีข้าจะแนะนำให้รู้จักนี่คือญาติห่างๆของท่านแม่เจ้าญาติคนเดียวของหน้าตอนนี้เจ้าควรเรียกว่าพี่หางเฉิงนะสวัสดีพี่หางเฉิงสวัสดีจ้ะเอ๊ะท่านลุงนี่คือโอ้นางเป็นภรรยาของป๋อหนานน่ะชื่อโตโตน้องโตโตนี่เองข้าเลยไม่เคยเห็นนางน่ายินดีที่ป๋อหนานแต่งงานกับผู้หญิงที่งามเช่นนี้ชมเกินไปแล้วท่านแม่ท่านพ่อข้ามีงานข้าขอตัวไปร้านก่อนนะได้กลับไปเถอะ น้องโตโตพี่หางเฉิง มีอะไรให้ข้าช่วยเหรอขอโทษด้วยนะที่ข้าไม่ได้เข้าร่วมงานแต่งของเจ้าอ่ะน่าเสียดาย จากนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันข้าคงต้องรบกวนเจ้าอีกนะไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะถ้ามีปัญหาอะไรในตระกูลเสร็จแล้วก็มาหาข้าได้ทุกเมื่อเลยขอบคุณพี่นางฟ้าคุณชายสปอนานโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเหรอสปอนานมานี่สิพบกับพี่หางเฉิงสิโอ้โหคุณชายสปอนานขอโทษด้วยนะสปอนานอย่าเข้ามานะอย่านะใครคือคนเลวคนเลวมาจากไหนพี่นางฟ้าคนเลวที่เอาแต่มองเจ้าเขาอยู่ที่ประตูโอ้นี่เขาเป็นพี่หางเฉิงเขาไม่ใช่คนเลวเขาเป็นคนไม่ดีพี่นางฟ้าเขาร้ายกาจมากเลยสปนานหยุดได้แล้วนะพี่หางเฉิงเป็นคนอารมณ์ขันจะเป็นคนเลวได้อย่างไรพี่นางฟ้าไม่เชื่อคำพูดของข้าข้ามาเล่นกับพี่นางฟ้าแล้วนี่เจ้าโตโตหลับหรือยังอ่ะพี่หางเฉิงมีอะไรหรือเปล่าข้าเข้าไปได้ไหมไม่จะยังไม่นอนอีกเหรอป๋อหนานนี่เจ้านี่สปอนหนานทำอะไรอ่ะไม่เป็นไรโตๆข้ามีขอเล็กน้อยจะให้เจ้าคิดซะว่าเป็นของขวัญแต่งงานนะของจุกตางดงามยิ่งนักพี่นางฟ้าพี่นางฟ้าจะรับไว้ไม่ได้นะจะรับของจากคนเลวไม่ได้พี่นางฟ้าสิ่งนี้จะเป็นอะไรสปอนนาไม่เป็นไรหรอกนี่มันก็ดึกแล้วพักผ่อนเถอะเข้าไปละขอบคุณนะพี่หางเฉิงนี่เหนียวโดนอ
ยังอ่ะเฮ้ยปิดประตูเลยเดี๋ยวคนเลวเข้ามาพี่นางฟ้าอย่าให้เขาเข้ามาอย่าให้คนชั่วเข้ามาสัปปะนันเจ้าต้องการอะไรพี่นางฟ้าไม่ต้องห่วงนะคนเลวจะไม่มาอีกข้าจะปกป้องเจ้าเองขอได้แล้วอย่าวุ่นวายเข้าใจไหมนี่พี่นางฟ้าไม่เชื่อข้าพี่นางฟ้าไม่เชื่อข้าพี่นางฟ้าไม่เชื่อข้านี่แปลกจังเลยตอนนั้นไม่เคยเกลียดใครมากขนาดนี้มาก่อนคนแล้วเกิดเรื่องอะไรกับเชื่อข้าท่านพี่ท่านยังคงทำงานดึกนะวันนี้หางเฉิงมาหาข้าเขาบอกรู้สึกเสียใจที่พักที่นี่โดยไม่ตอบแทนอยากจะมาช่วยที่วัดเป่าใจนะดังนั้นข้ากำลังหาวัสดุบางอย่างที่เขาเอ่ยถึงนะท่านพี่ข้ารู้ว่าท่านใจดีแต่นอกเหนือจากการแสดงแล้วหางเฉิงเป็นเพียงคนไร้การศึกษาถ้าให้เขาเข้ามาในว่านเป่าใจข้ากังวลว่าเขาจะนำปัญหามาให้เจ้าไม่ต้องห่วงหรอกข้าพูดกับหางเฉิงชัดเจนแล้วเขารู้ว่าหลายปีที่ผ่านมาเขาทุกข์ทรมานมากข้าเชื่อว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วทำไมไม่ให้โอกาสเขาล่ะแต่ท่านพี่ข้ารู้ว่าเจ้ากังวลเรื่องวาดเป่าใจแต่อย่าลืมว่าเขาเป็นญาติเพียงคนเดียวที่เจ้ายังเหลืออยู่นะเราไม่ควรทำอะไรให้เขาสักหน่อยเหรอให้เขาลองก่อนเถอะนะถ้าเขาทำไม่ได้จริงๆข้าจะวางแผนอีกครั้งดีไหมในเมื่อพูดแบบนั้นแบบนั้นก็ได้เจ้าได้ของมาหรือยังโชคดีที่ทำสำเร็จข้าได้รับของที่ระลึกจากไปฮั่นหลินมาเรียบร้อยแล้วแต่เท้าช่วยดูให้หน่อยไอ้คนทรยศพวกนั้นชาววัญชาลืมไปแล้วว่าได้หมวกระดับ3มาได้ยังไงล่าดียังไงรายงานเกี่ยวกับข้ากลุ่มพวกสารเลวไม่มีใครได้เรื่องเลยคนรับใช้เฮ้ใต้เท้ารอเดี๋ยวก่อนไม่ทราบว่าท่านจะจัดการคนที่ลงนามยังไงข้าคนที่ต่อต้านคนพวกนี้สมควรตายแล้วแต่การตายของพวกเขาทำให้เกิดความวุ่นวายจะทำให้ฮ่องเต้เกิดความสงสัยเอาได้นะนี่เป็นอันตรายมากกว่าดีงั้นเหรอแล้วข้าควรทำยังไงผู้ที่บงการคือไปฮั่นหลินตอนนี้ศพของเขาแขวนอยู่บนคานของบ้านเขาอีกไม่นานข่าวคงกระจายไปทั่วและพวกเขาคงจะไม่กระทำการบุ่มบามแน่แล้วทำไมท่านไม่รอดูก่อนล่ะจริงไหมดีไรต้านต้องตาย เก็บเงินได้ขอรับไปฮั่นหลินฆ่าตัวตายใช่แล้วไปฮั่นหลินเป็นข้าราชการที่ดีทำไมถึงฆ่าตัวตายโดยไม่มีเหตุผลนะใช่เลยไม่มีทางเขาไม่ฆ่าตัวตายแน่เขานั้นรอบรู้และเที่ยงธรรมตอนนั้นท่านพ่อยังอยู่เขาเป็นเสาหลักของประเทศทำไมคนทะเยอทะยานอย่างเขาถึงฆ่าตัวตายได้ฟาบาทมันเขียนบนอนุสรณ์ชัดเจนเรื่องที่อาจารย์ไปแขวนคอตายข้าต้องเห็นด้วยตาเอ็ดนิดฟาบาทเด็ดไม่ได้นะพยาค่าฟาบาทฟาบาทอะไรเนี่ยไปทำแบบนี้นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะชาวบ้านของเราไม่ยอมร้องแบบนี้ไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยไปคนนึงแล้วสิดูทำนี่ได้ยังไงต้องต่อตาประชาชนจริงจริงอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อพวกนี้ไม่ชื่อใจจริงจริงเราต้องแฉไปหมดแล้วส่งไปแฉเลยส่งไปให้พุทธดำช่วยแฉพุทธดำตาใช่ดูใช่ตาย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 
ตอนท่านพ่อยังอยู่ท่านมักจะพูดถึงไปฮั่นหลินเสมอว่ามีความซื่อสัตย์ขาดแค่ประสบการณ์เราไม่นานที่จะเป็นเสาหลักและเป็นมือขวาข้าแต่ทว่าตอนนี้ละหม่อมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในใจเขากันแน่จู่ๆถึงฆ่าตัวตายกระทันหันน่าเสียดายจริงๆไม่เขาไม่มีทางฆ่าตัวตายเขาส่งข้อความหาข้าเมื่อวานว่ามีเรื่องจะรายงานจะฆ่าตัวตายเพียงชั่วค่ำคืนได้ยังไงต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลข้าสงสัยนี่อาจจะเป็นการอำพรางปกปิดที่ว่าเขาถูกฆ่าถ้าอย่างนั้นทรงเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าพะยะค่ะทหารครับหาสาเหตุการตายที่แท้จริงของเขาให้ความยุติธรรมกับเขาและพลเรือนทุกคนพะยะค่ะนั่นไงนั่นไงมองไม่ค่อยเห็นเลยก็จะฆ่าตัวตายจริงๆหรือไม่ช่วยบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างแน่ๆไม่ใช่ถูกฆ่าอะไรกันแน่เกิดไวมากใจจริงจริงเนาะเป็นคนดีแต่ทำไมถูกฆ่าเป็นจริงอะไรมากมันแต่ธรรมดาเลยนะเนี่ยนะใช่มันเป็นชีวิตของสตาร์ผมในนะการเมืองแต่ยังไงฉันก็ไม่เชื่อเลยค่ะคนดีตายเร็วจังเลยไม่น่าไม่น่าจริงโอ้โหมันทำไมไม่ชอบมาพากลอะไรก่อนไหนรู้น่ากลัวจังก็คงจะมาไกลเหมือนกันเนี่ยจริงๆใช่ไกลทำมาจากมันกันเธอก็อยากรู้เรื่องเนี่ยไม่กลับมาอะไรแถวนี้นายท่านข้าพบว่าหวังจือมีเป็นลูกสาวหวังเซี่ยจุนโหไม่น่าเชื่อว่านางจะรอดไปได้นางออกมาจากว่านตระกูลไปข้าควรส่งใครสักคนไม่ต้องแค่คอยดูว่านางอยู่ไหนรายงานข้าทุกเมื่อถ้าจำเป็นจำเอาไว้อย่าทำให้นางกลัว想看见你，无名指，有陌生的标记，就算再坚持着，不过命运思念还有什么意义？我好想从明天开始忘记你，你的爱像流星划过后却没了。怕会一天一天默默等着你，我好想从明天开始忘记你，你的爱像流星划过后却没了踪影，当明天来临之前可不可以回到昨天，不要再想破碎后只剩下泪滴，在天亮以前最后一次想你，明天以后不要再想你。